เพจมอตันคำถามกองทัพซื้อรถควบคุมสั่งการเทียบขอซื้อยารัากษาคนไข้กว่าจะได้แต่ละอย่างกรณีกองทัพเช่ารถยนต์ให้ผู้บริหารระดับสูงรวม36คนเช่นประหลัดกระทรวงกลาโหมรองประหลัดผู้บัญชาการเหล่าทัพและที่ปรึกษากองทัพโดยรถที่เช่าเป็นรถเบนซ์เอส้ และ S400 โดยระบุว่าไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแต่เรียกว่ารถควบคุมการสั่งการเป็นรถสมรรถนะสูงที่ใช้งบปกติจัดซื้อโดยต้องทำการตกลงกับสํานักง,งานงบประมาณเป็นรายการไปต่อเรื่องดังกล่าวเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลโดยหมอท่านหนึง่งได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามความว่าแฮชแท็ก mm hmm. <ht> อดไม่ได้จริงๆเพื่อใครไม่รู้ยาใหม่ๆการรักษาใหม่ๆกว่าเราจะได้ใช้ในการแพร่หลายส่วนใหญ่มักจะผ่านไปแล้วหลายปีควาคนทั่วไปจะมีสิทธิ์ใช้บั ทองใช้ได้ประกันสังคมใช้ได้ก็บวกเข้าไปอีกหลายปีเพราะต้องศึกษาเยอะเพราะต้องรอราคาให้ถูกลงจนกระทั่งคุ้มค่าใช้คำเก๋ๆว่า c o ข t b e n e f i t effective แล้วเราถึงได้ใช้กันเพราะจะใช้ก็ยังไม่ง่ายต้องขออนุมัติขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์บางทีหมอที่มีเวลาน้อยอยู่แล้วยังต้องมานั่งเขียนเอกสารเพื่อขอยามาให้คนไข้ใช้บางทีญาติหรือคนไข้เองต้องวิง่งหรือเดินเอกสาร38ตลบกว่าจะครบทวนกระบวนการ ผมเองมีอคติแน่ๆต้องขออภัยไปด้วยเพราะไม่เคยทำเรื่องขออนุมัติซื้อรถควบคุมสั่งการจริงๆมันอาจจะไม่ง่ายก็ได้เขาอาจทุ่มเทศ,ศึกษากันมาเป็นอย่างดีละเอียดรอบคอบทำงานกันแบบอดหลับอดนอนแต่ก็อดไม่ได้จริงๆที่ทุกวันนี้จะใช้ยารักษาคนไข้โควิดที่ผมยังต้องโทรไปขอเบิกยากขออนุญาตจากโรงพยาบาลอื่นเป็นขั้นเป็นตอนมันยากเย็นเหลือเกินในการที่ช่วยชีวิตประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ